พลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรนะครับผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแถลงความพร้อมการยกเลิกบัตรตรวจคนเข้าเมือง6หรือตม6สำหรับคนไทยนะครับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายน2560เป็นต้นไปครับสำหรับบัตรตม6นี้นะครับหากใครที่เคยเดินทางออกนอกประเทศก็จะพบกับใบสีขาวตัวหนังสือสีน้ำเงินครับที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงไปเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ที่กำลังจะออกนอกประเทศอย่างถูกกฎหมายแต่ปัญหาการกรอกข้อมูลในใบตม6นั้นกลับพบปัญหาว่าทำให้ผู้โดยสารหนาแน่นในท่าอากาศยานครับจนเป็นเหตุให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีนโยบายการปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับโดยพลตำรวจโทณัฐธรกล่าวนะครับว่าการยื่นบัตรตม6สำหรับคนไทยนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปครับจริงๆก็ไม่จำเป็นตั้งนานแล้วนะฮะผมว่าเนื่องจากปัจจุบันนะครับทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นำเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบตรวจคนเข้าเมืองกับฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเช่นข้อมูลหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยและฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าสู่ระบบครับพร้อมทั้งเสริมความปลอดภัยด้วยระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าครับเมื่อทุกอย่างนั้นมาเชื่อมโยงกันหมดแบบนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอีกแล้วเพราะว่ามีในฐานข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้หมดแล้วนะครับส่วนการยื่นบัตรตม6สำหรับชาวต่างชาตินะฮะทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยังเห็นความสำคัญของการจะต้องกรอกใบตม6อยู่เพราะว่าเราไม่มีฐานข้อมูลเท่านี้นะฮะแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวกว่า60ประเทศโดยไม่มีการทำวีซ่าให้ด้วยซ้ำนะครับก็เลยเป็นฐานข้อมูลอย่างดีที่เวลาชาวต่างชาติเข้ามาแล้วเขาก็จะต้องกรอกตม6ด้วยเนี่ยเพื่อรักษาใช่ครับความมั่นคงของประเทศแล้วก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบัตรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะใช้บัตรตม6เดิมเนี่ยจนถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้พอดีก่อนที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใหม่ครับครับผมสำหรับการขยายพื้นที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าดอนเมืองนี่นะฮะก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขยายพื้นที่ที่บริการผู้โดยสารแต่ละช่องตรวจตม.เพิ่มจากเดิมเนี่ยนะฮะ21ช่องเพิ่มเป็น35ช่องตรวจครับแล้วก็ช่องตรวจอัตโนมัติอีก4ช่องตรวจเพิ่มพื้นที่พักคอยจาก 1,100 ตารางเมตรนะครับเป็น 1,710 ตารางเมตรครับรวมไปถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากด่านอื่นๆมาเสริมด้วยครับทำให้สามารถแก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ